ไปที่จังหวัดพิษณุโลกันบ้างนะครับทางหอการค้าภาคเหนือได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการหอการค้าภาคเหนือของการค้าไทยครั้งที่3ทับพครับที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล์หชั้น5โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลครับหอการค้าภาคเหนือได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการหอการค้าภาคเหนือของการค้าไทยครั้งที่3ทับสอ6เพื่อกําหนดภาพรวมยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจภาคเหนือในปี25 6 7 ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคภาคเหนือครับทางภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างในที่ประชุมครับก็ได้สรุปแนวทางการดําเนินงานนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้มีการเน้นย้ําเกี่ยวกับรเรื่องของเขตเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดตากรวมถึงภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลงานประเพณีและกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของแต่ละจังหวัด ซึ่งพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับเช่นงานลอยกระทงประเพณีอุ้มพระดำน้ำงานหุ่นคมไฟและงานเทศกาลอื่นๆที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยครับนอกจากนี้นะคะยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้โครงการ Connect the Dot นอตนะคะระหว่างหอ,อการค้า17จังหวัดภาคเหนือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือให้มีความเจริญเติบโตเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการขับเคลื่อนและก็พัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเอง